Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าที่ซื้อมาขายต่อหรือซื้อไปกินกันแน่เนี่ยซื้อกินให้นิดนึงปวดมากมันพอแล้วมันหมดยุ่งนี่คือมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับต้องกินต้องใช้ครับแต่ว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าข้อจำกัดของการทานของแต่ละท่านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันไปได้ไกลขนาดไหนที่ทานได้เยอะแล้วร่างกายของเราเมื่อทานเยอะเกินไปแล้วมันจะตอบสนองกับท่านอย่างไรนี่คือดิสยูโนนี่คือดิสยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกินก่อนอีกสักชิ้นเดียวดิสยูโนเมื่อเราเจออาหารอร่อยอร่อยใครๆก็อยากจะทานกันเยอะๆเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนว่ากระเพาะอาหารของเรานั้นไม่สามารถรับเอาอาหารทั้งหมดบนโต๊ะได้เมื่อทานเข้าไปสักพักเราก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดทรมานจุกแน่นหรือหายใจลำบากมากขึ้นกระเพาะอาหารของเรานั้นมีความจุเท่าไหร่กันแล้วทำไมเมื่อเราทานอาหารมื้อใหญ่เราจึงเกิดอาการเช่นนั้นในขณะที่ไม่มีอาหารกระเพาะของเราจะมีขนาดประมาณ 0.05 ลิตรซึ่งดูเหมือนว่าจะเล็กนะครับแต่เนื่องจากผนังของกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อที่หนาและแข็งแรงมากมันจึงสามารถยืดหยุ่นและขยายได้อีกถึง50เท่าเมื่อเราทานอาหารเยอะๆกระเพาะก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้นและไปเบียดกับอวัยวะข้างเคียงอื่นๆทำให้ท้องของเรานั้นใหญ่ขึ้นแถมทุกครั้งที่เราดื่มหรือกลืนอาหารอากาศนี่แหละครับก็จะไหลผ่านเข้าทางปากอีกด้วยนอกจากนี้ท้องและลำไส้ของเรายังได้รับแก๊สจากสิ่งที่เรากินอีกด้วยโดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทโซดาหรือเบียร์เชื่อไหมครับว่าเจ้าแก๊สพวกนี้มันกินพื้นที่ในกระเพาะอาหารของเรามากกว่าที่เครื่องดื่มที่เราดื่มเข้าไปเสียอีกไม่เพียงเท่านี้นะครับในกระบวนการย่อยอาหารกระเพาะก็ยังจะผลิตกรดที่มีชื่อว่าไฮโดรคลอริกออกมาอีกด้วยและถ้าหากว่าคุณกินเยอะก็หมายความว่าเจ้ากรดนี้ก็จะถูกผลิตออกมามากด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือกรดที่ว่าอาจจะไหลย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารทำให้เรารู้สึกจุกแน่นแสบร้อนกลางอกก็ได้และอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มนั้นก็เกิดจากฮอร์โมนอิ่มนะครับที่มีชื่อว่าเลปตินเมื่อเราอิ่มจนได้ที่แล้วเจ้าฮอร์โมนเลปตินนี่แหละครับจะส่งสัญญาณไปยังสมองในส่วนที่มีชื่อว่าไฮโปทาลามัสเพื่อบอกให้เรานั้นหยุดกินท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่ากระเพาะอาหารของเราจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่มันก็มีลิมิตและก็ข้อจำกัดของมันให้อันเดียวพอนะท่านผู้ชมนั้นน่ะไม่ควรจะทานมากจนเกินไปนะครับถ้ามากเกินไปร่างกายมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองครับเต็มที่ก็คงจะเป็นลักษณะของการอย่าให้ได้พูดเลยนะครับมันไม่สุภาพครับทานแต่พอดีนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปครับนี่คือดิสยูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามจอมีอีกยังไม่หมดเลยความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับ Facebook ครับมีอะไรอีกนะ YouTube อีเมลมีจดหมายมาจดหมายทุกฉบับนะครับพี่นายให้เจ้าอ่านแล้วขอบพระคุณมากเขียนมาซาบซึ้งนะครับลาไปก่อนนะครับอร่อยจริงๆทานแต่พอดีอย่าลืมนะครับสวัสดีครับอันนี้แซ่บอันนี้แซ่บมากดิสยูโนThank you.